แผ่นป้ายทะเบียนรถสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนหนุ่มหอเลยขอเสนอเรื่องไม่ปิดแผ่นป้ายทะเบียนรถครับท่านผู้ชมครับเขาขับรถเป็นและเขามีรถแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ไปติดป้ายทะเบียนด้วยอะไรของมันเนี่ยจะไม่ติดป้ายทะเบียนได้ยังไงเขาบอกว่าติดป้ายทะเบียนของการขนส่งบกก็ถูกแล้วไงแต่มันผิดกฎหมายแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ยยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้บอกได้เลยว่าผิดกฎหมายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นและที่สำคัญบอกได้เลยว่าทำแบบนี้ก็ผิดด้วยผิดกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็มีด้วยเพราะว่าไอ้กฎหมายของการที่ไม่มีการไม่ติดป้ายทะเบียนนี่โอ้ยยุ่งยากซะเหลือเกินกว่าจะทำเสร็จนี่โอ้ยเกินเหตุเกินไปนะครับกฎหมายก่อนจะมาได้ชันชัยมาได้ครับท่านผู้ชมครับมาตรา7ประกอบกับมาตรา152ครับผู้ใดที่ทำให้ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนแล้วก็ต้องทะเบียนรถต่างๆแล้วก็ถึงหมายเลขทะเบียนรถต่างๆนี้นะครับห้ามมีผู้ใดไม่ได้ติดป้ายในการขับรถนะฮะก็ต้องห้ามฝ่าฝืนนะครับถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับประมาณ 1,000 บาทโดยไม่ตั้งใจนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องอย่างนี้เขาทำได้นะครับนี่คือตำรวจกับหมอที่เสนอวันนี้เจอกันใหม่นะครับวันจันทร์นะครับวันนี้เราจะมาก่อนนะครับสวัสดีครับ